วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเราอยู่กันตามแนวถนน2046ครับถนนที่มาจากอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพุ่งหน้าขึ้นทิศเหนือครับก็จะมาเจอกับอำเภอกุชินารายครับหรือบัวขาวนั่นเองครับชื่อเล่นชื่อลำลองของอำเภอนี้ก็คือบัวขาวนะครับเวลาชาแนลได้ผ่านมาเยือนครับก็เลยถ่ายวิดีโอมาให้ทุกท่านได้รับชมกันครับอีกหนึ่งอำเภอใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจังหวัดกาฬสินธุ์มีเทศบาลเมือง2แห่งนะครับก็คือเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แล้วก็เทศบาลเมืองกุชินารายนะครับวันนี้ก็คือวันที่21พฤศจิกายน2560จะเที่ยงพอดีเลยครับเรียนบ้านบัวขาวครับผ่านไฟแดงมาด้านนี้จะเป็นถนนหมายเลข2291นะครับขับขึ้นมาด้านนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยยูเทิร์นกลับไปครับด้านนี้ก็หันหน้าลงทิศใต้ครับย้อนแสงครับแป๊บหนึ่งนะครับจากจุดนี้ไปอีกราวๆ78กิโลเมตรครับถึงตัวเมืองร้อยเอ็ดนะครับด้านนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็คือไปมุกดาหารครับอีกราวๆ84กิโลเมตรครับถึงตัวเมืองมุกดาหารนะครับตามแนวถนนหมายเลข12เส้นเดิมครับผมข
ขอกลับรถกลับเข้าไปในตัวเมืองกุชินารายกันอีกครั้งครับอีก35กิโลเมตรถึงอำเภอหนองสูงครับอีก84กิโลเมตรถึงตัวเมืองมุกดาหารครับที่ว่าการอำเภอกุชินารายครับตัดซ้ายมือครับผมรวมถึงสถานีตำรวจภูธรด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาวนไปทางขวานะครับไปดูสภาพอาคารบ้านเรือนในย่านนี้กันก่อนครับอยู่อาศัยร้านค้าพาณิชย์ก็อยู่ตามแนวถนนเส้นเมื่อสักครู่ครับแล้วก็ในโซนนี้ครับธ.ก.ส.กุชินารายครับด้านซ้ายมือครับเรามาทางด้านทิศเหนือครับเดี๋ยวขอกลับรถอีกครั้งครับThank you.
รอเลี้ยวขวาไปทางด้านตะวันตกของตัวเมืองครับนี้มี3ธนาคารใกล้กันเลยครับกสิกรไทยครับไทยพาณิชย์ครับถัดไปก็จะเป็นกรุงไทยครับด้านขวามือเป็นส่วนสาธารณะทางเลิงซิวครับด้านขวาครับโรงเรียนกุชินารายครับทางซ้ายของเราครับด้านขวามือมีเทสโก้โลตัสครับไซส์ดีพาร์ตเมนต์สโตร์นะครับด้านนี้เป็นทิศทางไปทางทิศตะวันตกนะครับตามแนวถนนหมายเลข12เส้นเดิมครับอีก37กิโลเมตรถึงอำเภอสมเด็จครับแล้วก็อีก77กิโลเมตรถึงตัวเมืองกาฬสินธุ์ครับผมขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับหัวลาชาแนลครับพามาชมครับพามาเยือนอำเภอกุชินารายหรือบัวขาวครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ